สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมถุนหรือลัคนาเมถุนนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหาตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง15พฤษภาคม2566นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ทุกการติดตามนะคะค่ะอาจารย์ก็จะเป็นตัวแทนสับไพ่เพื่อเปิดดวงให้กับชาวราศีเมถุนคนมีคู่ก่อนนะคะพลังงานไพ่นะคะจะบอกเรื่องราวคุณว่าอย่างไรบ้างนะคะพลังงานไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างนะคะไพ่ว้าวดีค่ะคุณได้ไพ่สองถ้วยค่ะได้ไพ่อาราชินีไม้นะคะได้ไพ่อาราชินีเหรียญพลังงานไพ่ก้าวดาบขึ้นมานะคะราชาดาบโอเคไพ่ใบแรกเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยนะความรักความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆก็ยังรักกันอยู่มากมายแหละแต่อาจจะเป็นช่วงของการที่จะต้องตัดสินใจของคนคนนั้นนะคะระหว่างตัวคุณกับคนคนหนึ่งนะคะเราจะเห็นเลยควีน2ใบนะคะควีนไม้เท้ากับควีนเหรียญปะทะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะก้าวดาบกับไพ่ราชาดาบนะคะบ่งบอกถึงว่าเขาเครียดกับภาวะที่เป็นอยู่ว่าคือจริงๆเขารักคุณนะคะแต่ทีเนี้ยมันด้วยความรับผิดชอบพลังงานเก่าๆที่เขายังจบไม่ได้นั่นเองอ่ะนะคะเดี๋ยวเราเปิดต่อนะเขาจะทำยังไงนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานไพ่บอกเรื่องราวแบบนี้แล้วคนคนนี้ของชาวเมถุนเนี่ยเขาจะทำอย่างไรต่อไปกับสถานการณ์ของเขาที่เป็นอยู่คืนไม่เข้าคายไม่ออกเนี่ยเขาได้ไพ่ Strength ได้ไพ่ Page of Wands ได้ไพ่3เหรียญได้ไพ่อัศวินดาบแล้วก็1เหรียญ นะฮะถ้ามองนะคะไพ่ Strength เนี่ยแน่นอนค่ะอาจจะแปลว่าการคอนโทรลการควบคุมหรือการจัดการการใช้ความเด็ดขาดนะฮะที่จะต้องพูดคุยเจรจานะคะเพื่อตกลงกับสิ่งที่ไพ่สามเหรียญสิ่งที่เขาผูกพันอยู่นะคะที่เหมือนไพ่เนี่ยจะบอกเลยนะคะว่าเขาอยากที่จะออกจากความสัมพันธ์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะแต่คนคนนี้จะต้องมีการชดเชยค่าดูแลคือจะต้องมีการเสียเงินให้กับอีกฝ่ายนะคะจะเป็นเรื่องราวพันธสัญญาบางอย่างที่เขาทำร่วมกันมากับคนนั้นมาก่อนก็ได้นะคะแต่แล้วเขาอาจจะมีปัญหากันก่อนที่คุณจะเข้าไปหรือคุณอาจจะไม่รู้เรื่องของเขามาก่อนด้วยซ้ำนะคะเนี่ยแต่คุณมารู้ทีหลังมีเยอะค่ะชีวิตที่เป็นแบบนี้นะคะมันไม่รู้จะโทษใครอ่ะมันก็คือชะตาชีวิตที่พวกคุณทำร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติอ่ะมันก็ต้องมาเจอกันชาตินี้แล้วอาจจะต้องเจอปัญหาวิบากกรรมที่จะแบบจะต้องแก้ไขร่วมกันเพื่อจะให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะอาจารย์มาเช็คดวงว่าคุณน่ะรู้สึกดวงของคุณรู้สึกอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่แบบนี้นะคะชาวเมถุนคุณรักเขาและคุณคิดจะทำยังไงคุณรักเขาหรือเปล่าก็ได้และคุณคิดจะทำยังไงไพ่ทาวเวอร์เดอะเฮอร์มิตจริงๆคุณก็ต้องการความเด็ดขาดนะคือเลิกก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบไปมาๆเนาะไพ่เดอะฟูลไพ่6ถ้วยไพ่ดีวิลนะคะคุณต้องการความเด็ดขาดความชัดเจนคุณจะไม่คบซ้อนนะคะคบความไม่ชัดเจนแล้วก็รักที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ถูกต้องอ่ะไม่ถูกศีลธรรมก็ได้คุณจะไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าเขายังไม่เลิกกันหรือเขาไม่โสดจริงคุณก็จะไม่เลือกนั่นแหละค่ะคุณก็ไม่อยากไปทำร้ายชีวิตใครอ่ะนะฮะไพ่ The Hermit เนี่ยคือไพ่คุณธรรมนะที่ชาวเมถุนก็มีนะฮะไพ่6ถ้วยถ้าคุณคิดว่าคนเก่าคุณยังดีกับคุณหรืออะไรอยู่ก็กลับไปนะฮะเหมือนเมถุนจะคิดแบบนี้อยู่นะคะโอเคค่ะแล้วมีอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะคะความสัมพันธ์คุณกับคนคนนี้ตกลงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะอนาคตเนี่ยจะเกิดยังไงนะชาวเมถุนคุณได้ไพ่เดอะลัฟเวอร์ได้ไพ่2ไม้
6เหรียญ8เหรียญใบสุดท้ายค่ะ8ถ้วยแน่นอนล่ะค่ะเขาก็ต้องจัดการให้คุณเพราะไพ่วันนี้คือไพ่ความยุติธรรมนะคะไพ่6เหรียญเป็นไพ่ตาช่างนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาอ่ะจะมีพันธะมีอะไรอยู่ก็ตามเดิมๆที่ผ่านมาไพ่เลเวอร์นะคะคนคนนี้จะต้องจัดการให้มันถูกต้องต้องเคลียร์ให้มันจบคือเขาเนี่ยจะต้องคุยและเจรจาอะไรที่จะต้องชดเชยคือมันจะต้องจากกันด้วยแบบจากกันด้วยดีอ่ะกับอีกฝ่ายนะคะนะคะนี่ก็คือดวงบอกว่าอย่างนั้นนะหรือถ้ามองมุมกลับนะอาจารย์ก็อาจจะมองนี่สองแง่ก็ได้ถ้าคุณเป็นคนเก่าของเขานานนานมาแล้วอาจจะโดนแบบนี้ก็ได้ด้วยนะบอกก่อนนะดูอยู่ที่ชาวเมถุนเนี่ยเข้ามาก่อนหรือเข้ามาหลังถ้าเข้ามาก่อนแล้วคุณอาจจะเคยทำให้เขาผิดหวังด้วยอ่ะนะคะถ้ามองนะอาจารย์มองว่าคนคนนี้นะเขาอาจจะเคยผิดหวังกับคนเก่าเหมือนเคยหักอกเขาหรือทรยศอะไรเขาสักอย่างแล้วก็กลับมาคืนดีกันด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบเมตตาสงสารน่ะมันก็เลยยังอยู่แบบนั้นนั่นก็อีกมุมหนึ่งนะลองปรับเข้ากับดวงคุณว่าคุณเป็นคนที่มาก่อนแล้วมีปัญหากันมาก่อนหรือเปล่าแล้วเขาไปเจอคนใหม่หรือคุณเป็นคนใหม่ที่เขามีปัญหากันมาก่อนแบบที่ไพ่ขึ้นนะคะก็มองดูนะคะถ้าคุณเข้ามาทีหลังแล้วเขามีปัญหาประเด็นชีวิตเหมือนที่ไพ่ขึ้นเขาเลือกคุณแน่นอนค่ะโอเคเรามาดูดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวเมถุนนะคะปักนี้เป็นอย่างไรดวงคนโสดคุณได้ไพ่ราชินีพระจันทร์5ถ้วยยังไม่ลืมอดีตที่เจ็บปวดอยู่เนาะโอเคยังมีเอ็มเพอเรอร์ขึ้นมาละดีค่ะ6ถ้วยแล้วก็เดอะเวิลด์ค่ะบอกเลยว่าสิ่งเก่าๆในอดีตที่เจ็บปวดนะคะที่ทำให้คุณแบบมันสูญเสียแบบความไว้เนื้อเชื่อใจนะอาจารย์มองไพ่วันนี้กับไพ่คุณธรรมเนาะไพ่ราชินีพระจันทร์เป็นไพ่แม่ชีนะไพ่นักบุญคุณเคยศรัทธาความรักกับใครบางคนมากบอกเลยว่าให้ตัวและหัวใจให้ทั้งชีวิตอะไรก็ว่าไปแต่แล้วเขาได้ทำลายความศรัทธาความรักของคุณนะฮะตอนเนี้ยอาจารย์มอง3ใบเนี่ยมันเป็นการพลิกใหญ่ๆการเปลี่ยนพลิกผันดวงด้วยตัวของคุณเองไพ่เอ็มเพอเรอร์เนี่ยเป็นไพ่มหาจักรพรรดินะฮะเป็นไพ่แห่งความยิ่งใหญ่เป็นไพ่แห่งความเข้มแข็งแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นคนโสดท่านอาจจะเป็นชาวราศีเมษอยู่หรือเปล่าชาวธาตุไฟนะคะหรือธาตุน้ำธาตุดินก็ได้ทั้งนั้นแหละค่ะแต่ตอนนี้คุณเข้มแข็งแล้วคุณเหมือนจะมีใครคุยอยู่ก็ได้อาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะ The World นะคะ6มาให้คนทางไกลเฉลิมฉลองนะคะไพ่ความสุขคุณจะเจอคนดีๆเข้ามานะถ้าคุณเป็นหญิงชาวเมถุนคุณจะเจอผู้ชายที่ตัวสูงใหญ่นะคะหุ่นดีล่ำปึกเลยเนี่ยนะคะดูเป็นผู้ใหญ่นะฮะดูเป็นผู้ใหญ่ดูมีอำนาจนะเป็นคนมีฐานะเป็น CEO อะไรประมาณนี้รวยมากๆเข้ามานะอาจจะเป็นคนทางไกลคนละจังหวัดหรือชาวต่างชาติก็ได้นะเป็นชาวต่างชาติแต่เป็นคนรวยมากหรือเป็นคนไทยที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นระดับบิ๊กๆนะครับประมาณนั้นอ่ะคุณเจอแบบคู่ที่แบบสวรรค์ส่งมาให้เลยนะจักรวาลส่งมาให้ก็ได้ไพ่เดอะเวิลด์นะแต่ถ้าคุณเป็นชายคุณก็เจอผู้หญิงแบบสวยเนี่ยมองเลยนะ2ใบนี้นะสวยนะฮะน่ารักนะฮะดูดีทำงานเก่งมีฐานะเหมือนกันค่ะโอเคมากๆอะไรประมาณนี้อ่ะต่อนะคะแล้วจะยังไงต่อไปเจอแล้วสมหวังไหมเจอแล้วพวกคุณสมหวังเนี่ยรักกันไหมคนโสดชาวเมถุนเจอแล้วคุณสมหวังไหม1ถ้วยขึ้นมาค่ะ
6ถ้วย2เหรียญ The Magician แล้วก็ใบสุดท้ายลุ้นเลยค่ะว้าวดีมากสมหวังในรักแน่นอนค่ะเป็นคู่แบบเขาเรียกว่าบุญบารมีเลยเนาะไพ่The Magician เป็นไพ่เทพเฮอร์เมตหรือเทพฟ้าดินก็ได้ไพ่ Judgment ไพ่นางฟ้าเทวดาไพ่เหมือนจักรวาลส่งมาให้จริงๆนะส่งคนรักมาให้คุณการเริ่มต้นชีวิตใหม่มีความสุขร่วมกันค่ะ2เหรียญ6ถ้วยนะอาจจะมีเกณฑ์นัดเจอกันถ้าอยู่ทางไกลก็เดินทางมาเจอกันแน่นอน1ถ้วยนี่แหละค่ะเป็นความรักที่ดีงามเป็นความรักที่จะต้องเปิดตัวไม่ได้แปลว่าเอ้ยดูกันไปก่อนนะอันนี้ปุบปับแบบรักมากเปิดตัวเลยคุยกันไม่นานละค่ะอันเนี้ยนะคะใครที่เป็นคู่กันจริงๆบางครั้งนี่มันเร็วมากนะคะเห็นการปุบปับตัดสินใจลงเอยอะไรประมาณนั้นนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสำหรับคนโสดนะคะโอเคเรามาสรุปด้วยไพ่ความรักที่งดงามของไพ่นางฟ้า Romance Angel ค่ะจริงอาจารย์ชอบไพ่ชุดนี้นะไพ่ชุดนี้สวยและความหมายดีมากนะโอเคไพ่บอกว่ายังไงPayfulness นะคะเขาบอกว่านางฟ้าบอกให้คุณนะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาอินเนอร์ข้างในคุณเป็นยังไงนะคะ Romantic Feeling นะคะแสดงความรู้สึกอ่ะไม่ต้องไปเขินอายอะไรประมาณนี้deception ไม่ต้องไปปิดบังอะไรทั้งสิ้นนะคะไม่ได้แปลว่าคุณจะเจอแบบไม่ดีนะคะไพ่ใบนี้เพราะ2ใบนี้มันดีหมดก็ต้องบอกว่าอย่าไปปิดบังความรู้สึกของตัวเองรู้สึกอย่างไรนะไม่ต้องเขินไม่ต้องอายแสดงออกมาเลยคนนั้นเขาจะรู้เมื่อเขารู้เขาก็จะมี passion ที่กล้าสนองตอบคุณแบบไพ่ใบนี้นะคะโอเคค่ะขอให้ชาวเมถุนและท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ